พบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกแล้วนะครับวันนี้ป้องอยู่กับพี่แขกเจอกัน2คนอีกแล้วดีใจจังเลย พี่แขกคือในโลกที่เรามองแบบนี่เป็นเมลสเตทเป็นรัฐผู้ชายเนี่ยในประเทศไทยอะครับแบบก็จะมีเฟมินิสต์หลายๆคนรวมถึงป้องเองเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยอะไรก็ทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องแบบเทไปให้เพศชายเท่านั้นตำรวจเดี๋ยวนี้ตำรวจหญิงไม่มีแล้วกลายเป็นแค่ตำรวจเพศชายเท่านั้นผู้หญิงจะเป็นตำรวจจะสมัครเรียนก็ไม่มีต่อไปแล้วใช่ไหมแม้กระทั่งตำรวจหญิงเองเนี่ยก็ต้องตัดผมให้เหมือนผู้ชายอีกแล้วที่ป้องพูดคำว่าตำรวจหญิงเนี่ยแสดงว่าคำว่าตำรวจเนี่ยก็เท่ากับผู้ชายจนต้องมีคำว่าหญิงพ่วงท้ายเหมือนกับคำว่าผู้พิพากษาหญิงนายกรัฐมนตรีหญิงอย่างเงี้ยทหารหญิงเนี่ยแปลว่าทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นบุคลากรของรัฐที่จำเป็นที่สำคัญเนี่ยมันเป็นภาพของผู้ชายแล้วผู้หญิงก็แค่ไปแอดตัวเองเข้าไปอยู่ในวงโคจรถ้าได้เป็นต้องไปย้ำว่านี่ผู้หญิงนะใช่ไหมคือผมก็คิดว่าเอ๊ะแต่เมื่อเป็นรัฐผู้ชายเนี่ยผู้ชายเองไม่ถูกกดขี่หรอผู้ชายไม่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากหรือเปล่าเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปเมื่อเริ่มเป็นรัฐในสมัยรัชกาลที่5ก่อนละกันเมื่อคือเหมือนแบบในยุคที่กรุงเทพเนี่ยเริ่มเป็นเมืองที่มันโตเดี่ยวขึ้นมาเนื่องมาจากว่ามีการค้าขายติดต่อทางธุรกิจกับชาวต่างชาติเยอะเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีแรงงานจีนเข้ามาเยอะมากเนี่ยรูปแบบของรัฐมันก็เปลี่ยนไปพี่แขกจะทำให้มีการที่ยกเลิกไพร่ระบบไพร่ทาสเมื่อยกเลิกระบบไพร่ทาสปุ๊บเนี่ยมันก็มีการกำหนดพรบเรื่องการจัดภาษีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพูดถึงไพร่ทาสก่อนพี่แขกคือระบบไพร่ทาสเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการแรงงานผู้ชายนะแต่ทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่ปกป้องจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือปกป้องจะพูดถึงแรงงานชายขอบ2ประเภทในยุคหลังการยกเลิกระบบไพร่ทาสนั่นก็คือแรงงานผู้หญิงซึ่งไม่ค่อยน่าแปลกใจแต่ว่ามันมีแรงงานชายขอบอีกอันหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยรู้นั่นก็คือแรงงานชายโสดตาโตเลยเพราะพูดถึงชายโสดขึ้นมาเนี่ยคือผู้ชายที่เป็นแรงงานนะพี่แขกคือเหมือนแบบมันมีพรบจัดเก็บภาษีนะครับว่าผู้ชายโสดเนี่ยจะต้องเสียภาษีอะไรบ้างเงินรัชูปการภาษีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเป็นหมดเลยผู้หญิงไม่ต้องเสียเออแต่ถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วมีลูก3คนหรือว่าบวชหรือว่าบริจาคเงินให้กับรัฐเยอะเนี่ยก็จะไม่จำเป็นต้องหรือเป็นผู้ทั่วรภาพด้วยเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียภาษีนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นภาระของผู้ชายโสดไปที่แบบแต่การที่คุณไม่เสียภาษีเนี่ยค่ะผู้หญิงอ่ะการที่คุณไม่ได้เสียภาษีอ่ะแปลว่าคุณไม่ถูกนับเป็นพลเมืองไงแต่ว่าจะถูกยอมรับในฐานะว่าเป็นเหมือนแบบเป็นทรัพยากรที่มันเป็นแรงงานแฝงไปซึ่งไม่ใช่พลเมืองของก็คดีหนักกว่าต้องเสียภาษีอีกนะใช่ใช่คือไม่ถูกมองเห็นเลยเป็นการกดทับซ้อนกดทับอีกทีนึง invisible อ่ะในสายตาของรัฐยูไม่ใช่ subject ของรัฐอ่ะอืมใช่ใช่ค่ะซึ่งไอ้แรงงานผู้ชายนะคะพี่แขกเมื่อคือมันมีนักวิชาการหลายคนบอกว่าผู้ชายเนี่ยเมื่อยกเลิกไพร่ทาสแล้วเนี่ยรัฐต้องการจะเป็นการเกณฑ์ทหารแทนไงคือทำให้จากแรงงานไพร่ทาสที่มันอยู่ในสังกัดมูลนายเนี่ยกลายเป็นสังกัดที่ใหญ่กว่าคือเป็นของรัฐค่ะโดยตรงเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยในบทความที่ป้องหยิบมาเนี่ยครับใหญ่และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่เพราะว่ามูลนายนี่มันก็กระจัดกระจายใช่ไหมแล้วมูลนายแต่ละคนก็อินดิเพนเดนต์ต่อกันประมาณหนึ่งและมูลนายแต่ละมูลนายก็มีความIndependent หรือเป็นอิสระต่อรัฐประมาณหนึ่งคือมันไม่เสถียรนะนะระยะใกล้ๆของความสัมพันธ์ที่แต่ละมูลนายมีต่อรัฐเพราะฉะนั้นแปลว่า subject ไม่ใช่ subject คนภายใต้มูลนายเนี่ยมันก็ยิ่งไกลจากรัฐเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้พอเป็นรัฐรวมศูนย์ได้เป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันก็ทำให้ถนนทุกสายมุ่งสามารถแบบดึงเข้าสู่อำนาจรัฐส่วนกลางได้รวมทั้งระบบจัดการแรงงานของsubject ของรัฐด้วยของข้าราษฎรค่ะค่ะเดียวกันก็มีการเคนอาหารอีกอผู้ชายก็ต้องเป็นทั้งแรงงานด้วยแล้วก็เสียภาษีด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่แขกก็เลยมันก็เลยคิดว่าเอออันที่จริงแล้วเนี่ยในรัฐที่เป็นมิลสเตทเนี่ยผู้ชายเองก็ต้องแบกรับภาระอะไรเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะชายโสดก็มันมีพลเมืองที่ไหนไม่แบกรับภาระอะไรบ้างคะไม่เทียบกับผู้หญิงแล้วไงแต่ถึงกระนั้นเนี่ยพี่แขกก็คือว่าในแรงงานอิสระเหล่านี้เนี่ยที่เป็นผู้ชายนะครับผมที่เขาเหมือนแบบจะต้องทำงานหาประกอบอาชีพใหม่หลังจากที่เขาไม่ได้เป็นไพร่แล้วเนี่ยมันก็มีอาชีพมากมายที่เขาจะรับแต่ว่า
เงินในการได้รับเนี่ยมันไม่ได้มากพอที่จะไปจ่ายภาษีหรือว่าจ่ายเงินรัชูปการเนี่ยมันทำให้เขาคือเมื่อหลุดจากระบบมูลนายอยู่ก็จะเป็นแรงงานในตลาดแรงงานใช่ซึ่งมันกำลังเข้าสู่ระบบตลาดประมาณหนึ่งคือไม่ใช่เศรษฐกิจระบบตลาดแบบเต็มตัวนะแต่ว่ากรุงเทพตอนนั้นอะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดแล้วเริ่มมีการจ้างแรงงานแล้วเพราะฉะนั้นแรงงานจากระบบมูลนายเหล่านี้ถูกเปลี่ยนเข้าไปสู่แรงงานในระบบตลาดแต่ปัญหาก็คือว่าได้รับค่าแรงไม่พอที่จะเอาไปจ่ายภาษีใช่โดยเฉพาะในกรุงเทพด้วยเนื่องจากว่าแรงงานในกรุงเทพเนี่ยราคาถูกกว่าแรงงานต่างจังหวัดเพราะว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเยอะมากครับผมในกรุงเทพทำใหขณะที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีชาวจีนเยอะแล้วก็แรงงานมันก็เลยมีขนาดที่มันไม่เท่าสมดุลกันเมื่อไม่สมดุลกันแล้วเนี่ยค่าจ้างมันก็แตกต่างกันด้วยทำให้ผู้ชายที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็แบบเงินก็ไม่พอที่จะแบบในการเสียภาษีในการจ่ายรัชูปการทำให้ต้องจำเป็นต้องพึ่งพาครอบครัวขณะเดียวกันเขาก็อาจจะต้องแต่งงานเพื่อที่ว่าจะได้มีลูกในการที่ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็การทำงานแบบครอบครัวเนี่ยมันจะทำให้เขามีเงินมากพอในการที่นำเงินมาจ่ายทำธุรกรรมอะไรมากกว่าเดิมแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงครับพี่แขกตรงที่การที่ผู้หญิงเนี่ยถ้ามันเปรียบเทียบกันในแรงงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นแรงงานแฝงระดับนึงเนี่ยเขาค่อนข้างอิสระมากกว่ามันมีงานวิชาการหลายงานที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยอิสระในพื้นที่นอกบ้านไม่เหมือนผู้หญิงสามัญชนนะครับไม่เหมือนผู้หญิงชนชั้นสูงที่จะมีอิสระเท่าไหร่เขาจะทำธุรกรรมติดต่อค้าขายเต็มไปหมดเลยขณะเดียวกันเนี่ยก็แต่งงานกับชาวจีนด้วยซึ่งการแต่งงานชาวจีนเนี่ยทำให้อันร่วมมือกันค้าขายอะไรมากมายได้ก็คือเป็นการสร้างครอบครัวแล้วก็ธุรกรรมต่างๆเนี่ยผู้หญิงมักจะเป็นคนติดต่อกับหน่วยงานราชการในเอกสารประวัติศาสตร์หลายๆชิ้นนะครับผมมองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนทั้งคนขายที่ดินบ้างคนซื้อขายแล้วก็บริจาคให้กับสาธารณูปโภคต่างๆมากมายก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเป็นบุคคลเป็นกลุ่มเพศแรงงานที่สำคัญมากที่ทำให้เป็นฟันเฟืองในการที่เป็นพัฒนารัฐในยุคนั้นด้วยพี่แขกอย่างเช่นในกรุงเทพในหัวเมืองต่างจังหวัดมณฑลต่างๆเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะที่ตลาดไม่แค่จะหลับดิไม่หลับแต่กำลังไม่ค่อยซื้อเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าการที่ผู้หญิงไปแต่งงานกับคนจีนเพราะอะไรไม่รู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรเพราะว่าคนจีนหล่อกว่าหรือขาวกว่าคนไทยอะไรอย่างนี้หรอคือมันต้องมีเหตุผลอะไรที่อธิบายได้มากกว่านั้นไหมว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้พี่กำลังคิดว่าไม่ใช่ผู้หญิงไทยไปแต่งงานกับผู้ชายจีนผู้ชายจีนที่อพยพมาอยู่ในเซาท์อีสเอเชียเป็นชาวจีนโพ้นทะเลมีความจำเป็นต้องแต่งงานกับหญิงพื้นเมืองเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในทางค้าขายและการติดต่อและการสร้างคอนเน็กชันในการค้าขายกับถิ่นพื้นเมืองที่ตัวเองอยู่อาจจะด้วยเรื่องภาษามีเมียเป็นล่ามไม่รู้อันนี้เดานะคือแล้วก็อาจจะการแต่งงานกับลูกจีนด้วยกันก็อาจจะยากเพราะว่าผู้หญิงอพยพมาในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากแล้วก็ถ้าตัวเองเป็นกุลีจะไปแต่งงานกับลูกจีนเจ้าสัวอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ชายจีนเหล่านี้ก็จะหาเมียไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จึงต้องแต่งงานกับหญิงพื้นเมืองไม่ใช่ว่าหญิงพื้นเมืองเลือกแต่งงานกับชาวจีนนะแต่คิดว่ามันเป็นความจำเป็นของชายชาวจีนที่เมื่อมาอยู่ในถิ่นพื้นเมืองนี้แล้วมันก็ต้องแต่งงานกับคนพื้นเมืองแล้วมันก็ต้องอยากมีลูกเพื่อที่จะเอาลูกมาทำงานแล้วก็ต้องการคนมาช่วยทำมาหากินต้องการคนมาช่วยสื่อสารแล้วก็ต้องการการติดต่อราชการอะไรบางอย่างซึ่งมันต้องการคนสยามในการจะไปทำเรื่องเหล่านั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเนี่ยจึงเป็นหญิงไทยหญิงพื้นเมืองไม่ใช่หญิงไทยจึงเป็นหญิงพื้นเมืองไม่ใช่ชาวจีนเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าพี่แขกมาคุยกันว่าเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทำไมผู้หญิงถึงมีบทบาททางเศรษฐกิจและตลาดสูงมากนะคะ
ความที่มันเป็นเมลสเตทใช่ไหมแล้วรัฐเองอ่ะไม่ให้ความสำคัญผู้หญิงผู้หญิงมันยังมีตัวตนคณะทั้งที่ผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแล้วมีตัวตนมากมายเลยนะเห็นได้จากพวกโฉนดที่ดินต่างๆเนี่ยไม่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์นะหลักฐานประวัติศาสตร์อย่างเช่นอําแดงขำเนี่ยขายที่ดินให้จีนแห่เนี่ยเป็นเงิน 2,000 บาทบ้างแล้วก็อําแดงนวลขายที่ดินที่ตรอกจันนะครับผมให้กับต่วนกาเซมเนี่ย 4,800 บาทอะไรเงี้ยบางที่ดินเนี่ยมันมีจำนวนเป็นหมื่นหลายพันบาทเงี้ยผู้หญิงก็เป็นการซื้อขายการมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยขณะเดียวกันเนี่ยในบางเอกสารของราชการเนี่ยการจับจองที่ดินซื้อขายเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยผู้หญิงนำหน้าชื่อผู้ชายบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นที่ว่าเป็นผู้ชายนำหน้าแต่ก็จะเป็นเพราะว่าเฉพาะสามีภรรยาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวเดียวกันที่เป็นน้องสาวพี่สาวหรือคนในบ้านเนี่ยผู้หญิงจะนำหน้าชื่อผู้ชายกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทระดับนึงมากเลยในการที่จะติดต่อธุรกรรมเจรจาอะไรหลายๆอย่างขณะเดียวกันมีบางหลักฐานนะที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็น subject ของสยามแล้วก็ทำธุรกรรมติดต่อกันเนี่ยเพื่อมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีการติดต่อระหว่างชาวต่างชาติด้วยบริษัทต่างชาติมีการระบุว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นคนล้มละลายนะซึ่งก็เห็นได้ว่าการตลาดการทำธุรกิจของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้แค่แผงลอยร้านค้าทั่วไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการตั้งบริษัทและเป็นตัวแทนของหน่วยงานองค์กรบริษัทหลายๆอย่างด้วยมันก็ทำให้เห็นได้ว่าขณะที่รัฐเนี่ยละเลยเพศหญิงในฐานะพลเมืองรัศดรหนึ่งของรัฐเนี่ยทรัพยากรหนึ่งของรัฐเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยกลับมีบทบาทสูงมากในเรื่องของการจัดการภายในรัฐด้วยนะพูดในทางกลับกันได้ไหมว่าการที่รัฐไม่ได้นับผู้หญิงเป็น subject เนี่ยครับกลับดีต่อผู้หญิงใช่เพราะว่ามันกลายเป็นอิสระสำหรับผู้หญิงที่จะไปทำมาค้าขายใช่ซึ่งมันเป็นผลผลิตมาจากระบบไพร่ทาสที่เกณฑ์แรงงานเฉพาะผู้ชายผู้หญิงจึงมีอิสระมีเวลาว่างมากพอขณะที่ผู้ชายไปเข้าเดือนออกเดือนอะไรบ้างเนี่ยผู้หญิงก็มาทำอาชีพต่างๆเพื่อจุนเจือครอบครัวระหว่างที่ผัวตัวเองเป็นแรงงานให้กับมูลนายก็เป็นข้อดีอันนี้คือพยายามทำความเข้าใจกับที่ปกป้องพูดนะคะเพราะว่าแขกก็ไม่มีความรู้นะไม่ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยจริงๆคือพยายามจะทำความเข้าใจบทความนี้ค่ะว่าที่เขาพยายามจะสร้างข้อสมมติฐานหรือข้อถกเถียงขึ้นมาใหม่ว่ามนุษย์ทางเศรษฐกิจในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทยเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทของผู้หญิงในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการแต่ความจริงมีเยอะมากแต่เมื่อลงไปดูในเอกสารชั้นต้นแล้วเราจะพบว่ามีผู้หญิงไม่ใช่แค่ทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็มีบทบาทในการทำธุรกิจระดับแบบglobal คือทำธุรกิจกับหลายชาติหลายภาษาคือเป็นธุรกิจระดับกลางอาจจะไม่ถึงธุรกิจขนาดใหญ่แต่จะเห็นแหละว่าเป็นมนุษย์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญแต่ในเพอร์เซปชันของรัฐซึ่งให้ความสำคัญกับเพศชายมากกว่าเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะไปเก็บภาษีผู้หญิงหรือไม่ได้อะไรอย่างนี้หรอใช่ใช่เพราะว่าภาษีผู้หญิงไม่ได้ถูกเก็บเรียกภาษีเหมือนที่ผู้ชายโดนหลังจากที่เขาเป็นพร่ายไงแต่คำถามก็คือถ้าผู้หญิงคนนั้นมีผัวทรัพย์สมบัติของผู้หญิงเนี่ยเป็นของผู้หญิงหรือว่าเป็นของผัวด้วยแล้วเขาเก็บภาษีผ่านผัวหรือเปล่าเขาเก็บภาษีนั่นคือเหตุผลนึงที่ทำให้ผู้ชายโสดต้องแต่งงานเพื่อที่จะให้ครอบครัวแล้วก็ภรรยามาช่วยในการช่วยออกภาษีช่วยทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ไปไงเพราะว่าลำพังการที่ถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยก็ต้องเสียภาษีเหมือนกับผู้ชายโสดแล้วคำถามคือแล้วทำไมผู้ชายไม่ไปค้าขายที่ดินแบบผู้หญิงบ้างรัฐก็ไม่ได้ห้ามนี่เออทำไมอ่ะเออก็ บทความนี้ตอบคำถามนี้ไหมคะ แขกพี่แขกก็เลยรู้สึกว่าอคิวแมนของบทความนี้มันไม่ make sense สำหรับพี่ไงแต่ถึงกันนั้นเนี่ย พี่แขกกลับมาเรื่องผู้หญิงกันต่อดีกว่า ขอถามไว้ด้วยนะแล้วเอ้ากูรัฐห้ามไม่ให้ผู้ชายขายที่ดินหรอคะรัฐก็ไม่ได้ห้ามแล้วจะมาบ่นว่าฉันเป็นผู้ชายโสดฉันก็เลยไม่มีเงินเสียภาษีแล้วผู้หญิงก็ไม่โดนเก็บภาษีผู้ชายผู้หญิงก็เลยมีความสามารถในการไปซื้อขายที่ดินไม่ make sense ต่ออ่ะขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงเขามีบทบาทสูงมากในเรื่องของสังคมและชุมชนนะครับพี่แขกก็คือว่าด้วยความที่เขาเริ่มมีสะสมทุนได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มมีการบริจาคช่วยเหลือสังคมด้วยการที่วัดเนี่ยในฐานที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเนี่ยก็บริจาคเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างเช่นวัดที่เป็นวัดสำคัญที่พวกเจ้าในยุคนั้นเนี่ยมันจะร่วมบริจาคเงินด้วยเนี่ย
ผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยก็จะร่วมบริจาคเงินด้วยเหมือนกับว่าได้ทำบุญร่วมกับเจ้าด้วยทำให้ถูก recognize ด้วยว่าเป็นผู้หญิงที่มีส่วนร่วมในการบำรุงรัฐบำรุงหน่วยงานของที่สิ่งที่รัฐต้องการด้วยอย่างเช่นวัดวาอารามต่างๆเนี่ยไม่แต่เรื่องการบริจาคของให้วัดเนี่ยมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะว่ามันเป็นบทบาทของผู้หญิงพื้นเมืองแต่เก่าก่อนเลยการกัลปนาที่ดินให้วัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทุกพื้นที่เนี่ยก็เป็นบทบาทของผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่มาโดยตลอดแต่ว่าอันนั้นอาจจะเพราะว่าผู้หญิงเขาถือว่าเขาบวชไม่ได้เขาจึงต้องบริจาคเงินเยอะๆในขณะที่ผู้ชายอ่ะแค่คุณบวชอ่ะก็จบแล้วไงคุณไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินแต่ความผู้หญิงที่บวชไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องใช้เงินน่ะเออไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ achieve บุญได้เท่าผู้ชายขณะเดียวกันมันเป็นการสร้างเครือข่ายด้วยไงใช่มันเป็นการสร้างเครือข่ายแต่ถามว่าแล้วผู้ชายไม่สร้างเครือข่ายผ่านเรื่องนี้หรอแต่ในหลักฐานเอกสารชั้นต้นเนี่ยแต่ผู้ชายเขาไปสร้างเครือข่ายได้ด้วยวิธีอื่นไงมันไม่ได้แปลว่านี่ผู้หญิง extravagant ผู้หญิงเก่งมากผู้หญิงเลิศมากไม่ใช่นี่ประเด็นก็คือผู้หญิงมันบวชไม่ได้มันเลยต้องใช้เงินบริจาคเพื่อที่จะได้ทั้งบุญได้ทั้งเครือข่ายแต่ผู้ชายอาจจะไม่ต้องใช้เงินน่ะแต่ใช้อย่างอื่นน่ะในการสร้างเครือข่ายก็ได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องไปดูว่าผู้หญิงที่มีเงินบริจาคเยอะๆเหล่านี้เขาเป็นผู้หญิงชนชั้นไหนเป็นสามัญชนทั่วไปบางคนก็เป็นข้าบดีที่เป็นเจ้าของตลาดเป็นข้าบดีที่เป็นเจ้าของตลาดนี่ไม่ใช่สามัญชนทั่วไปแล้วนะคะแล้วถ้าคุณสามารถเข้าถึงวัดที่เป็นวัดศูนย์กลางหรือวัดใหญ่เนี่ยคุณไม่ใช่สามัญชนแล้วมันก็เป็นในระบอบนั้นนะพี่แขกในระบอบเก่านะไม่แปลว่าคุณต้องมีเครือข่ายที่สำคัญในขนาดระบอบประชาธิปไตยแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะคุณจะไปทำมาค้าขายคุณยังต้องใช้เส้นเลยและในยุคนั้นเนี่ยคุณไม่คิดเหรอว่าถ้าคุณจะค้าขายขนาดมีที่ดินตรอกจานขายได้เป็นหมื่นเนี่ยเป็นแสนเนี่ยคุณคิดว่าอยู่เอาออฟเดอะบลูอําแดงเหมือนในลิสเนี่ยมาเป็นเจ้าของที่ดินและขายที่ดินได้เลยเหรอคะปกป้อง คุณเป็นนักประวัติศาสตร์แบบไหนคะคุณจะเชื่อแบบนี้เลยไม่ได้หนูชอบบทความนี้แต่บทความนี้ต้องชอบไงเออชอบได้อย่างเช่นแต่ว่าอันนี้เป็นคำถามของพี่ค่ะคือมันก็ด้วยความนี้ argument บอกบทความนี้ต้องเข้าใจได้เนี่ยว่าที่เขามีที่ดินมีอะไรอย่างเงี้ยอันเนื่องมาจากว่าสถานะของผู้หญิงก่อนเลิกไพร่ทาสเนี่ยเขาว่ามีบทบาทมีอิสระมากในการทำธุรกิจไงมันทำให้เขาสามารถสะสมทุนได้ก่อนผู้ชายหลังจากที่มีการเลิกไพร่ทาสแล้วผู้ชายเป็นผู้เริ่มต้นหลังจากผู้หญิงอีกทีนึงเออในฐานะที่เป็นแรงอิสระแต่ว่าการที่เป็นแรงงานแฝงของผู้หญิงเนี่ยมันทำให้เขามีอิสระมากกว่าในการที่เขาจะซื้อที่ดินหรือว่าจัดการสร้างเครือข่ายผ่านการบริจาคเงินหรือว่าบริจาคที่ดินทั้งหลายแล้วก็ทำธุรกรรมตั้งบริษัทได้อืมนี่แหละที่ป้องซื้อบทความนี้ขณะเดียวกันเนี่ยด้วยอำนาจของผู้หญิงขนาดนั้นนะพี่แขกทำให้อย่างเช่นเขาสามารถบริจาคที่ดินเยอะมากในกรณีหนึ่งก็คืออำแดงจี๊ดเนี่ยกับให้ลูกสาวคืนเหลียงหุ่นและบุญมีนะครับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยเป็นตึกแถวมอบให้วัดมีทั้งวัดราชนัดดาวัดปทุมวนารามวัดเขาวังวัดถ้ำแกลบจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่ลพบุรีด้วยเนี่ยเพื่อให้วัดเนี่ยมีรายได้จากห้องแถวเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่านอกจากที่ดินแล้วยังมีห้องแถวให้เช่าด้วยมันเป็นธุรกิจใหญ่ระดับนึงที่ผู้หญิงจะมีอิทธิพลสูงมากถ้าเทียบกับผู้ชายแล้วที่เป็นแรงงานใหม่ก็คงจะยากที่เขาจะเริ่มต้นอะไรแบบนี้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเท่ากับผู้หญิงในช่วงเวลาเดียวกันคุณไม่ไปดูเอกสารที่ผู้ชายเขาประสบความสำเร็จหรือเปล่าคุณไปโฟกัสแต่เอกสารที่มีชื่อผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้เขารวบรวมเอกสารชั้นต้นที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าโดยอัตราแล้วผู้หญิงมันมีชื่อเยอะกว่าพี่แขกจริงๆก็ต้องโอนเป็นชื่อผู้หญิงสิเพราะว่าถ้าเป็นชื่อผู้ชายตัวเองจะต้องเสียภาษีไงเออว่ะซึ่งไข่อาจจะผิดก็ได้ไงคือคำถามทั้งหมดนี้ไข่ก็อาจจะผิดก็ได้นะคะให้เจ้าของบทความมาว่าเองเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าลองอ่านมันก็จะมีคำถามแบบเนี้ยจากคนที่ไม่มีความรู้ไงคุณพี่ไข่ไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะก็จะเต็มไปด้วยคำถามมากมายว่าเอาแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเหรอมันไม่เป็นอย่างนี้เหรอคุณทำงานวิชาการคุณก็มีหน้าที่ตอบคำถามดิฉันไม่รู้แหละจบตรงนี้แล้วกันพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ